DIY จรวดรุ่นคลาสสิกที่ใครๆก็พับได้ by Mr. Man ก่อนไปรับชมพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับวันนี้พี่แมนก็จะมาสอนจรวดรุ่นคลาสสิกนะครับในตำนานเลยอันนี้ใครๆก็สามารถพับได้นะครับจะเป็นรุ่นที่แบบพับได้ง่ายมากครับนี่สัมผัสสมรภูมิมานะครับอันนี้เมื่อต้นคลิปพี่แมนก็ปาให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวจะสอนวิธีปาไว้ให้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีต่างๆนะครับที่พี่แมนพับไว้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนและวิธีการพับกันเลยนะครับว่ามันจะมีการพับที่ยากหรือว่าง่ายสักแค่ไหนนะครับผมไปดูกันขั้นตอนแรกนะครับก็เตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับผมจากนั้นก็พับครึ่งนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทำการรีดนะครับเมื่อพับครึ่งเสร็จแล้วก็ทำการรีดให้มันแบนที่สุดเท่าที่จะแบนได้นะครับนี่ก็รีดซ้ำไปเลยครับผมโอเคขั้นต่อไปก็เปิดออกนะครับจากนั้นก็จับมุมนะครับจับตรงมุมแบบนี้แล้วก็พับเข้าหาพับครึ่งกระดาษนะครับที่เราพับครึ่งไว้เมื่อกี้นะครับนี่แล้วก็รีดนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันครับจับมุมมาแล้วก็เอามาเก็บแบบนี้นะครับให้ส่วนหัวแหลมที่สุดนะครับแหลมได้เท่าไหร่ก็จะดีมากเลยนะเพราะว่าจะเป็นส่วนที่ไว้โต้ลมได้ดีนะครับนี่นะครับต้องแหลมแบบนี้เลยนะครับขั้นต่อมาแล้วก็ทำการจับมุมอีกรอบนึงนะครับแล้วก็พับเข้ากึ่งกลางเหมือนเดิมครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็รีดนะครับจากนั้นเมื่อได้กึ่งกลางแล้วเราก็รีดให้เรียบที่สุดนะครับผมอันบนก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ทำหัวแหลมๆครับจากนั้นก็รีดปึ๊บโอเคจากนั้นขั้นต่อไปเราก็จะทำการพับครึ่งนะครับจะประกบกันแบบนี้นะครับนี่ส่วนหัวเนี่ยมันจะหนาหน่อยนึงนะครับก็รีดส่วนหัวให้ตึงนะครับแบบนี้นะครับใกล้เสร็จแล้วขั้นต่อมาแล้วก็พับเอานิ้วโป้งนะครับนี่รีดเข้าไปตรงหัวแบบนี้นะครับปึ๊บจากนั้นก็รีดนะครับให้ได้ที่ปึ๊บรีดส่วนหัวเยอะๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนาครับอันนี้ก็ใช้นิ้วชี้นะครับตรงปลายนิ้วก็รีดเข้าไปนะครับนี่กดเข้าไปแบบนี้นะครับแหลมได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะไปได้ไกลยิ่งขึ้นครับส่วนที่เหลือก็อยู่ที่แรงในการปาครับผมแล้วก็รีดให้เรียบที่สุดนะครับจากนั้นก็ดึงปีกมันออกมานะครับให้เลยจุดกึ่งกลางไปนะครับให้ขึ้นแบบเผยขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวขั้นต่อไปพี่แมนจะไปสอนในการปาให้ดูนะครับว่าจะแรงหรือไกลขนาดไหนนะครับผมลองไปดูทำกันได้นะครับครับสำหรับขั้นตอนวิธีการจับนะครับก็ให้จับตรงกลางลำตัวนะครับเลยกลางมานิดเดียวนะครับแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับแรงของเรานะครับว่าเราจะใส่แรงไปได้เยอะแค่ไหนนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่หัวมันจะปักนะครับถ้าหัวแหลมจะโต้ลมได้ดีนะครับแบบนี้เลยปึ๊บอันนี้ลมตีนะครับฝั่งนี้นะครับปึ๊บอันนี้ลมตีเหินขึ้นบนนะครับนี่ปักทั้ง3ลำเลยครับผมอันนี้มาดูอีกลำหนึ่งนะครับนี่ลมตีเหมือนกันครับผมปักเหมือนกันปักทั้ง4ลำเลยครับนี่พี่แมนจะรวมร่างแล้วก็จะปาทีเดียวนะครับดูดิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่4ลำนะครับไปแล้วนี่แยกกลางอากาศนะครับผมสวยงามมากเลยยุคโควิดก็ไม่มีอะไรทำก็มาพับจรวดเล่นกันนะครับครับรับชมเสร็จแล้วถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปมิสเตอร์แมนขอบคุณครับ